ดูดวงก่อนฟังหมอดูก่อนหมอดูคนที่ดังมากโหนลักยิ้มโหนลักยิ้มเนี่ยช่วงหลังนี่แม่นมากด้วยนะแล้วก็พูดถึงโอ้โหแต่ละคนที่โดนคดีนะแม่นยังกับตาเห็นเป๊ะเลยเป๊ะเป๊ะปรากฏว่าหมอลักโหนลักยิ้มพูดถึงทักษิณชินวัตรครับลุงนะครับแล้วคนเข้าไปดูแป๊บเดียวนะครึ่งล้านแป๊บเดียวนะเดี๋ยวลองไปฟังฮะพูดถึงทักษิณชินวัตรอย่างไรพูดถึงรัฐบาลอุ้งอิงพูดถึงทหารแค่นั้นเองพูดถึงทหารด้วยลองฟังโหนลักยิ้มว่ายังไงขอท่านทักษิณหน่อยพิธานี่สั่งบินจากอเมริกามานะเพราะกลัวแพ้ไอ้เรื่องกลัวแพ้เนี่ยแพ้มาก็เยอะชนะมาก็แย่ครับข้อแรกคือตอนเนี้ยทางฝั่งของลุงนะครับเขาไม่มีขุนพลถามว่าดวงท่านพีรพันธ์เนี่ยเทียบกับท่านทักษิณอ่ะก็ไม่ไหวนะพูดตรงๆหรือจะเอาดวงลุงป้อมมาลุงป้อมเองเนี่ยครับแค่ศึกภายในพรรคก็แย่แล้วอ่ะขนาดมีปัญหากับท่านธรรมนัสตัวเลือกแค่ว่ามีส้มกับแดงเลือกอะไรแค่นั้นเองถูกไหมแล้วแน่นอนครับถ้าเลือกส้มยังไงก็มีการลบกันแน่นอนแล้วข้อสองคือถ้าเกิดมันเกิดการรัฐประหารขึ้นจริงนะครับในหลักเกณฑ์ทางโหราศาสตร์อ่ะซึ่งก็เกิดขึ้นได้ยากมากเพราะผมมองว่าตอนนี้คุณลุงเองเนี่ยทำแทบจะครบองค์ประกอบดวงเลยนะครับคุณลุงเองจะบริหารประเทศรอดอีก3ปีที่เหลือนี้ไหมถามโหรายิ้มตรงๆเลยในทางโหราศาสตร์ถ้าเกิดว่าอยากให้พ้นเนี่ยต้องมีการเล่นแร่แปรธาตุเล็กน้อยเช่นดิจิตอลวอลเล็ตอะไรเงี้ยอาจจะลดบางเฟสทิ้งลงให้ตัวเงินใช้น้อยลงการดูแลคุณพ่อบางอย่างนะครับก็จะต้องลดบทบาทบางอย่างลงไม่ว่าจะเป็นการชะลอเรื่องการแจกเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการห่างคุณพ่อมากขึ้นการออกสื่อแบบวางตัวยังเหมาะสมคือเรียกว่าแทบจะหาจุดจับผิดไม่เจอเพราะสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะเป็นข้อบกพร่องตามหลักเกณฑ์นิดหน่อยตรงที่ว่าตอนนี้ท่านทักษิณอ่ะถ้าไม่มีขุนพลเหมือนสมัยก่อนท่านมีท่านหันพลมีบิ๊กแจ๊ดท่านคารมวิทย์อย่างเงี้ยลักคิดเหมือนตอนนึงในสามก๊กที่จูล่งตายแล้วขงเบ้งเนี่ยบอกว่าเหมือนแขนซ้ายพระเจ้าเล่าเสียในขาดไปเลยอ่ะในสมัยก่อนเนี่ยท่านทักษิณท่านประกาศสงครามยาเสพติดใช่ไหมแล้วแบบเป็นโปรเจกต์ที่แบบเปี้ยงปังมากส่วนหนึ่งนะครับเกิดจากแม่ทัพในกองเพราะนั่นในละครนะครับตัวมิตรเนี่ยสำคัญมากนะถ้าไม่ได้ขุนพลเนี่ยที่มีชื่อเสียงเอาไว้ในมือนะก็เรียกว่าโปรเจกต์ไหนก็ตามมันก็เงียบพอมันไม่ดังไม่เปี้ยงปังคนก็เฉยๆถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นก็จะยืนบอดแค่ตรงนี้นิดหนึ่งเท่านั้นเองนะครับของโหนเนี่ยนะครับการที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งหนึ่งสิ่งใดต้องมีดวงชะตาใครที่มีบุญลักษณะเฝ้ารอที่เหมือนการพุ่งจรวดจากพื้นดินขึ้นสู่ท้องฟ้าซึ่งแน่นอนถ้ามันจะมีในเวลาเนี้ยมันมีได้แค่กรณีเดียวเลยคือเกิดการรัฐประหารแล้วจะมีดวงผู้นำคนนั้นน่ะที่เข้มแข็งอย่างแท้จริงก็อาจจะได้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาคือใครหรือเขาจะมีตัวตนจริงหรือไม่ครับและอย่างตอนนี้ผมคิดว่าท่านนายกท่านบริหารจัดการประมาณเนี้ยเรียกว่าแก้เคล็ดตามดวงเมืองแปะทุกอย่างเลยนะเพราะนั้นเราก็ต้องรอดูกันยาวๆนะครับว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นดวงคือการแก้เกมทุกๆขณะอย่าลืมศึกษาธรรมะแล้วก็ไม่คดีในทุกๆวันครับผมจ้าตอนหลังนะคือรัฐบาลอุ้งอิงนะจุดหนึ่งที่จะเป็นจุดเปลี่ยนเกมคือถูกรัฐประหารนะถ้าเป็นก้าวไกลนะมีโอกาสสูงจะถูกรัฐประหารแต่สิ่งที่รัฐบาลอุ้งอิงทำในวันนี้คือพยายามแก้เกมอันนี้ตามโหนพูดนะเมื่อสักครู่เนี่ยนะทำทุกอย่างเล่นแร่แปรธาตุนี้นะเล่นแร่แปรธาตุทุกอย่างรวมไปถึงบางส่วนก็ลดลงสิ่งที่เป็นประเด็นความขัดแย้งนะแต่โอกาสเกิดรัฐประหารเกิดยากไหมเกิดได้ไหมตอนนี้โอกาสน้อยอันนี้โหนพูดเมื่อสักครู่เพราะเขาทำทุกอย่างแก้เกมทีนี้ความเห็นผมนะรัฐประหารก็เกิดโอกาสเกิดน้อยจริงๆโอกาสเกิดน้อยจริงๆเพราะรัฐบาลพรรคเพื่อไทยและก็พรรคร่วมรัฐบาลไม่มีพรรคไหนอยากให้เกิดรัฐประหารตอนนี้นะไม่อยากให้เกิดนะเพราะฉะนั้นเวลาที่พรรคเพื่อไทยต้องการอะไรพรรคร่วมรัฐบาลเขาก็จะดึงเอาไว้ถ้าเกิดมันจะเป็นเงื่อนไขรัฐประหารหรือทำให้เกิดความขัดแย้งหรือขัดผลประโยชน์กันเพราะฉะนั้นบางเรื่องมันจึงต้องประนอมอำนาจปรีประนอมอย่างเช่นนิรโทษกรรมความต้องการของพรรคเพื่อไทยเหรอรวม112ด้วยแน่นอนพูดกันตรงๆแต่ที่ไม่ทำเพราะว่ามีสัตยาบันกับพรรคร่วมแล้วรู้อยู่แล้วว่าถ้าทำมันจะเป็นเงื่อนไขรวมไปถึงอยากจับมือกับพรรคส้มไหมอยากแต่จับไม่ได้เพราะพรรคส้มน่ะสุดซอยถ้าจับกับพรรคส้มก็ต้องทำแบบที่พรรคส้มประกาศนี่ละโทษคดี112แก้รัฐธรรมนูญอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะแล้วมันก็เป็นเงื่อนไขรัฐประหารแถมชาวบ้านไม่ได้ประโยชน์อะไรด้วยนะค่ะเหมือนจับมือกันในทางการเมืองอ่ะนะเพราะฉะนั้นที่โหนลักยิ้มพูดเมื่อสักครู่เนี่ยผมเห็นด้วยว่าโอกาสจะเกิดรัฐประหารน้อยเรื่องดวงเนี่ยผมไม่รู้แต่ที่แน่ๆเพราะเขาพยายามไม่สร้างเงื่อนไขรัฐประหารรัฐประหารจะเกิดได้ไม่ใช่เขียนกฎหมายห้ามแต่ไม่ไปทำในสิ่งที่มันเป็นเงื่อนไขรัฐประหารทุจริตคอร์รัปชันแบบไร้การตรวจสอบนิรโทษคนโกงอย่างสุดซอยจับจ้วงสถาบันแล้วไม่ทำอะไรแก้รัฐธรรมนูญแตะเรื่องเกี่ยวกับสถาบันอย่างเงี้ย
เป็นเงื่อนไขรัฐประหารทั้งนั้นก็จะเห็นได้ว่าเขาพยายามลดเห็นไหมแต่หลายเรื่องที่ควรจะทำตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำใช่นะมันจะมีผลอะไรมันไม่มีผลถึงขั้นถูกรัฐประหารแต่มีผลก็คือสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนปัญหาเศรษฐกิจอย่างเงี้ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะคิดเพียงแค่ว่าทำให้ไม่ถูกรัฐประหารอย่างเดียวไม่ได้ต้องสร้างผลงานเพราะเป็นผลงานของพรรคร่วมด้วยกันค่ะเพื่อเอาชนะทางการเมืองแล้วประชาชนได้ประโยชน์อันนี้นั่นแหละคือสิ่งสำคัญใช่ใช่นะแล้วตอนนี้ก็เริ่มพูดถึงเรื่องตัวเลขการเลือกตั้งครั้งหน้ากันแหละเห็นไหมคุณทักษิณบอกเท่าไหร่200อ่ะคุณภูมิธรรมคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณนะออกมาประสานเสียงเลือกตั้งครั้งหน้าสส200เสียงแน่เพราะนโยบายที่หาเสียงไว้โอ้อันนี้แฟนเพจพรรคเพื่อไทยนะค่ะนะขิงกันไปขิงกันมาอย่างงี้พรรคก้าวไกลก็บอกแลนสไลด์นะพรรคก้าวไกลถ้าเมื่อแลนสไลด์ก็เกิน200อันนี้200นะนายกแพทองธารชินวัตรเดินทางกลับถึงเมืองไทยแล้วนะครับหลังจากที่เดินทางไปประชุมเอเปกนะแต่ว่านี่ฮะเดินทางกลับมาด้วยรอยยิ้มนะนักข่าวก็ดักรอฮะมีความคืบหน้าดิจิตอลวอลเล็ตไหมนะก็ไม่ได้ตอบฮะนะเห็นลูกสาวมารออยู่บนรถก็เลยบอกขอไปหาลูกก่อนนะก็ไปกอดลูกนะอันนี้คือการเดินทางกลับเมืองไทยของนายกรัฐมนตรีน่าสนใจประเด็นการประชุมครม.พรุ่งนี้นะฮะมีหลายเรื่องซึ่งเดี๋ยวเราจะเจาะทีละเรื่องทีละเรื่องไปนะเห็นนายกเดินทางกลับมาเนี่ยก็ต้องพูดถึงเรื่องเครื่องบินนิดนึงมีการเรียกร้องให้มีการแก้ปัญหาเรื่องค่าตั๋วเครื่องบินแพงโดยเฉพาะช่วงใกล้ปีใหม่เนี่ยใช่ค่ะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีคลังเปิดเผยว่าติดตามสถานการณ์โดยเฉพาะช่วง 27-28 ธันวาคม 1-2 มกราคมที่จะถึงนี้นะก็ให้มีการแก้ปัญหานะโดยให้ทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยติดตามสถานการณ์ค่าโดยสารอย่างใกล้ชิดแล้วเปิดเผยได้ว่าได้รับความร่วมมือจากสายการบินต่างๆนะทำยังไงนะก็ปรับชนิดอากาศยานให้ใหญ่ขึ้นนะเพิ่มจำนวนเที่ยวบินนะมากขึ้น247เที่ยวบินและมีที่นั่งเพิ่ม 48,244 เที่ยวบินนะอันนี้คือข้อมูลจากรัฐมนตรีทีนี้ผมจะเพิ่มเติมท่านรัฐมนตรีครับไม่ใช่เฉพาะช่วงปีใหม่หรอกเอาแค่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยลอยกระทงผมเพิ่งกลับมาจากเชียงใหม่วันนี้ค่ะนะรู้ไหมค่าตั๋วเท่าไหร่นี่เนี่ยที่ถ่ายตอนขากลับที่สนามบินเชียงใหม่เป็นหลักฐานว่ากลับมาวันนี้จริงนะค่าตั๋วเท่าไหร่ทราบไหมฮะเกินครึ่งหมื่นเที่ยวเดียวนะครับเที่ยวเดียวนะครับถ้าไปกับหมื่นกว่าค่ะเดี๋ยวผมดูค่าตั๋วก่อนเนี่ยค่าตั๋วขาไปนะ 4,400 บาทขากลับ 6,000 กว่าบาทท่านรัฐมนตรีครับนี่เจอกับตัวเองค่ะแต่ถามว่าแล้วทำไมไม่เลือกทางอื่นล่ะชีวิตมันมีทางเลือกเยอะแล้วหรอครับสำหรับคนที่มีข้อจำกัดต่างกันออกไปไงแล้วโดยเวลาถ้าเราจะนั่งรถทัวร์เราก็ไม่มีเวลาใช่ที่จะไปอยู่กับลูกรีบกลับมาทำงานหาเงินหาเงินก็ไปจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินนะแต่มันจำเป็นทั้งนั้นแหละคนที่จะนั่งเครื่องบินอ่ะถ้าเขาไม่รีบเขาไม่นั่งหรอกครับเพราะฉะนั้นไอ้ค่าตั๋วแพงไหมแพงหรือไม่แพงท่านรัฐมนตรีก็ดูเอาขาไป 4,000 ขากลับ 6,000 อ่ะนี่แค่ไปเชียงใหม่นะอันนี้ไปต่างประเทศได้ไหมไปได้แล้วเนี่ยไปได้ไหมถ้าจะมีสิงคโปร์แล้วเราซ้ำให้ลูกย้ายไปอยู่ต่างประเทศดีกว่าทั้งนั้นแหละอันนี้บอกช่วงวันนี้ใช่ไหมที่พี่หนุ่มกลับมานี่วันนี้เลยเนี่ยนี่สัปดาห์ทันเนี่ยโดนวันนี้เลยวันศุกร์ที่ผ่านมาทีมรายการไปถ่ายรายการเท่าไหร่จะไปหาตั๋วเครื่องบินเฉพาะแค่กรุงเทพลำปางหมื่นกว่าบาทเหมือนกันนั่นไงสุดท้ายต้องไปกลับใช่ไหมไปกลับหมื่นกว่าบาทสุดท้ายต้องขับรถไปเห็นไหมมันต้องมีเวลาเผื่อต้องขับรถไปเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ช่วงปีใหม่เอาช่วงวันหยุดเทศกาลนะค่าตั๋วเครื่องบินพุ่งหมดใช่ค่ะนะทีนี้จะแก้ยังไงเราก็เข้าใจว่าที่นั่งมันมีจำกัดไงแต่วันนี้ที่ผมนั่งกลับนะไม่ได้เต็มนะเอาไฟไม่เต็มด้วยอย่างน้อยที่นั่งข้างๆผมเนี่ยไม่เต็มนะเพราะฉะนั้นจะแก้ปัญหาอย่างไรนะถ้าถือโอกาสว่าช่วงเทศกาลเป็นช่วงโอกาสให้ขูดรีดยางเสรีก็ปล่อยเขาทำต่อไปแต่ถ้าท่านอยากจะแก้ปัญหาเพื่อเห็นว่ายังมีกระทรวงคมนาคมคอยดูแลทุกของชาวบ้านอยู่ท่านก็หาทางแก้ไขค่ะนะเพราะว่าเดี๋ยวปีใหม่เนี่ยยิ่งกว่านี้อีกคอยดูถ้าไม่แก้อะไรเลยนะแล้วทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับสิ่งที่เพิ่มขึ้นไปเหมือนกับฟืนที่สุมเข้าไปในความไม่พอใจของประชาชนในปัญหาเศรษฐกิจมันสุมขึ้นมามันสุมขึ้นมาซ้ำด้วยปัญหาความขัดแย้งการเมืองหลายเรื่องมันจะปะทุออกมาสักวันหนึ่งนะแล้วก็ช่วงนี้กำลังแข่งขันเรื่องการเมืองกันอยู่ใช่ไหม
นะพรรคแดงก็มั่นใจว่ากระแสดีกว่าพรรคส้มพรรคส้มก็มั่นใจนะแต่เหมือนกับว่ามีพรรคอื่นแล้วจริงๆเนี่ยมีนะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดด้วยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ